าทางโลกและทางธรรมมนุษย์และสัตว์ย่อมมีหัวหน้ามีผู้พาดำเนินคอยฟังเสียงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเป็นคติของโลกและธรรมเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์จึงมีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติเรื่องศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนำศาสนธรรมออกมาประกาศสอนโลกอันนี้สำคัญมากมีความสำคัญทั้งสามแดนโลกธาตุเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมและองค์ศาสดาทั้งสิ้นโลกหากไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีฮิริโอตปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราจะก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายคิดหายป่นปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซะอีกเพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาศคิดหายแก่กันนั้นมีเหนือสัตว์ทั้งหลายไม่มีประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้ที่โลกพอพยุงกันมาได้นี้ก็เพราะมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้ระลึกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระเจ้าไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงล้วนที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกไว้นี้โลกจึงพอได้ยึดเหนี่ยวคนชั่วกับคนดีจึงมีสับปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไปจึงมีดีมีชั่วคอยรั้งยึดเหนี่ยวรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใคร่ต่อศาสนามากสมัยนั้นการนั้นความสงบร่มเย็นแก่โลกก็มีมากสมัยใดที่โลกได้ห่างเหินจากศีลธรรมในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลำดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายแล้วใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆไม่มีใครจะแต่งตั้งหรือลบล้างได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติของทั่วๆไปแห่งโลกคำที่ว่าสุญญกัปหรือกุตันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นนักเป็นตอนขาดไปเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองสมัยระยะสมัยใดที่ศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขสมัยใดที่ไม่มีศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลกสมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจนถึงกับจะไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์เป
แต่เป็นสัตว์โลกันตสัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำลายกันแบบชิบหายปุ่นปี้ไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีที่ยับยั้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือล้างจิตใจเอาไว้โลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนามีเป็นคู่เคียงกันมากับโลกก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวล้างกันไว้ไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับโรคที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอกำกับรักษาย่อมต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขณะใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตกับธรรมสติปัญญานั้นจะถูกกิเลสนำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทำลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตัวจนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏและติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละข้าศึกคือสิ่งโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้นี่เป็นคู่เคียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลักใหญ่มีความรู้สึกกันอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาสั่งสมกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมและทำความเดือดร้อนเสียหายแก่เราแต่ก็ไม่พ้นที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันเกิดมันมีขึ้นมาทำลายเราจนได้สติเราก็มีแต่ถูกมันนำเอาไปใช้เสียปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไปใช้กลับมาสังหารเราเสียคำที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกลายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศึกต่อเราอีกถึงเหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติทั้งๆที่มีศาสนาประจำใจตามความรู้สึกของตนและว่าเป็นนักปฏิบัติแต่หลักธรรมชาติที่มันไม่ประกาศตัวเองนั้นย่อมทำงานบนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เผลอตัวและกำลังไม่พอมันจะต้องลุกล้ำเข้ามาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธทั้งๆที่รู้ตัวอยู่นั่นแหละมันก็รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้โลภได้ทั้งที่รู้ตัวนี่เพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันโหมตัวเข้ามาทับถมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความอุตสาห์พยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เทียเล็กจะน้อยด้วยความภาพเพียรพยายามของเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กันไปได้เป็นลำดับมีคราวแพ้คราวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยะธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีข้าศึกตัวใดที่จะกล้าหาญชันชัยออกมาสู้ต่อหน้าต่อตานอกจากหลบหลีกปีกตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พ้น
สติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัตประหารจนแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแต่กับใดกันในตั้งแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเลสพังทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเช่นนี้ขอให้ทุกท่านอย่านอนใจในการประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชินชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจหน้าเข็ดหลาบหน้าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นข้าศึกเสียอีกโดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาไม่ว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้นมันจะแผดจะเผาภายในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความคิดต่อผู้ใดและใครจะคิดต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ที่เข้าตรงไหนเป็นโดดผึ่งด้วยกันทั้งนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคะตัณหาที่มันจี้เข้าตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเข็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นปนมายาของมันที่แนบเนียนมากยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัยจึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้จนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจำนวนมากท่านผู้ใดก็ตามถ้าลงได้เปิดหน้าของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลำดับจนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองกล้าวเห็นโทษของมันเหมือนกับฟ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้ากากความชั่วช้าละมกความสกปรกโสมมความแผดเผาความทุกข์ทำสัตว์ให้ทุกข์ทรมานของมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วยทางความดีงามตลอดถึงธรรมอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมสัตว์โลกว่าดีว่าวิเศษวิโสให้ติดจมอยู่นี้เป็นไหนธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นที่ว่าสกปรกโสมมนั้นถ้าเป็นอาจมก็ยังไม่ทำพิษร้ายแก่ผู้ใดเอาไปทำปุ๋ยก็ยังได้แต่นี่มันเลยนั้นลงไปอีกจนถึงขยาดข้างครามกลัวสุดจิตสุดใจตัวอย่างถึงใจเห็นโทษของมันอย่างถึงใจฆ่าได้อย่างถึงธรรมนี่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ให้เห็นตาสัมผัสสัมพันธ์กับรูปให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่น
ลิ้มลิ้มรสกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษส่วนมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสผิดขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เฉ็ดหลาเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เฉ็ดหลาเราจึงไม่เฉ็ดหลาจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่จะแหวกว่ายตัวของตัวออกจากสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่ากลมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไรถึงได้สนิทติดตมกับมันอยู่ทั้งๆที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี้แหละนักภาวนาอยู่นี้แหละมันละเอียดแหลมคมไม้กิเลสท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาขนาดนั้นเที่ยวแหละไม่มีข้อสงสัยเราไม่สงสัยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเปิดให้ดูหน้ากากของมันก็มีคว้าไม่ติดมือไปเสียถูกมันปัดมันตีเอาหลุดไม้หลุดมือไปความวิริยะธรรมคือความเพียรโดยธรรมความเพียรในทางธรรมเพื่อแก้กิเลสก็มีขันติธรรมความอดความทนเพื่อต่อสู้กิเลสก็มีสติธรรมเพื่อรู้เรื่องของกิเลสก็มีปัญญาธรรมเพื่อวิภาควิจารพิจารณาใคร่ควรแง่หนักเบาแห่งโทษของมันก็มีสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อประโยคพยายามอันเป็นสาเหตุก็มีแต่มันไม่มีในจิตใจของเราธรรมเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของเราหรือมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งปิดบังลี้ลับของฝ่ายต่ำทั้งหลายฝ่ายต่ำนั้นจึงกลายเป็นความสูงสุดปิดหัวใจเราเสียสิ้นเชิงไม่สามารถแหงหน้าดูมันได้เลยนะประธานจงผิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไหนๆให้แสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเครื่องมือเหล่านี้โดยลำดับลำดาตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงละเอียดสุดของสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเกลี้ยกล่อมทั้งหลายเหล่านี้ให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่และพังทลายลงไปอย่างไม่มีท่าเพราะอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมทำลายสังหารเกลี้ยงแล้วธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเราจะเริ่มรู้เริ่มเห็นไปตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมอันเป็นฝ่ายผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจกลายมาจากความฟุ้งซ่านลำคาญโยกคลอนๆประหนึ่งว่าฟุตบอลที่ถูกกิเลสแตะอยู่ตลอดเวลากลายเข้ามายับยั้งชั่งตัวได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้ศรัทธาก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาและผลที่ปัญญาชำระได้เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเถอะลงปัญญาทำได้อย่างเข้าไปตรงไหนการทังลงไปแห่งกิเลสกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็น
ประเสริฐอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานั้นจะประกาศกังวานขึ้นที่สันทิฏฐิกะจิตสันทิฏฐิกะธรรมภายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นปราบกิเลสให้สิ้นซากไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอดมหาทนนี่แล้วธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแง่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่กับใจกันใดและเฉพาะชาติปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาก็ตามจะไม่มีเรื่องสงสัยแม้นิดหนึ่งปรากฏอยู่ภายในนั่นเลยจะมีแต่สันทิฏฐิโกที่เห็นหลักธรรมชาติอันเป็นของประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายประจักษ์กับใจของเราจะพูดว่าธรรมก็ไม่ขัดพูดว่าจิตก็ไม่คล่องไม่สงสัยเพราะจิตกับธรรมได้กลายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมโมปฏิปูสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งแต่วันเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันใดจิตใจตรงนี้ก็เป็นตัวรู้มาตั้งแต่วันอุบัติก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงจนกระทั่งบัดนี้มันรู้อยู่ในวิสัยของกิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันไม่รู้ในวิสัยของธรรมพาให้รู้ให้เห็นมันจึงต่างกันที่ตรงนี้เมื่อเปิดวิสัยของกิเลสออกไปอำนาจของกิเลสออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ธรรมควรจะรู้ธรรมต้องรู้ต้องเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอรหันต์กี่หมื่นกี่ล้านองค์นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่านจะหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่ตัดสินอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตาโบวิญญูคือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยตนเองทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประกาศธรรมทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอบให้เจ้าของเป็นผู้ตัดสินเองอขาตาโลตถาคตานพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันทิฏฐิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบไปโดยลำดับลำดาและคำว่าสันทิฏฐิโกก็เป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกในวาระสุดท้ายสังหารกิเลสให้จิตหายไปปวงไปหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์เป็นล้วนนั่นแหละเป็นสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายเต็มส่วนสมบูรณ์นี่ธรรมอัศจรรย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะถึงธรรมอัศจรรย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อมตลอดถึงผลคือธรรมเป็นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมอันวิเศษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไว้และจะเป็นเราเองจะเป็นผู้รับทราบเราเองจะเป็นผู้ทรงธรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้เท่านั้นเราจงมั่นใจในศาสนธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นที่แน่ใจแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ถึงใจนำไปพุทธปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูอาจารย์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัตในร่างแห่งพระแห่งร่างนักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัววันหนึ่งวันหนึ่ง
ล่วงไปล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปทำประโยชน์ก็สึกหรอเรื่อยไปเช่นเดียวกันอ่อนลงทุกทีทุกทีแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าแต่ตามมันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปหาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองให้สมหวังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นเครื่องสนองซึ่งถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นหรือมุ่งหมายที่มาประพฤติปฏิบัติเราอย่ามองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่าศาสดาให้ยิ่งกว่าศาสนธรรมสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆานังคัจฉามิที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อพระรัตนาทั้งสามนี้เอาอย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์และที่จะรู้เห็นมหันตโทษมหันตทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสผิดขึ้นมาพร้อมทั้งตัวกิเลสทุกประเภทจะไม่พ้นจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้ไปได้เลยไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่เพราะกิเลสไม่มีการมีสถานที่มันคือกิเลสมาแต่กับไหนกันนายทั้งโคตรทั้งแจลูกเต่าหลานเหลียนของมันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยกำหนดหนอวันนั้นจะครบเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้พังทลายลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกนี้ไม่เคยมีเป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันถ้าแก้ข้าถอดถอนมันไม่ได้มันเป็นอากาลิโกธรรมก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันนี่หลักสำคัญจริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่การที่สมัยอยู่ที่อากาลิกกิจอากาลิกธรรมอากาลิโกอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาธรรมสถิตได้ทุกเวลาธรรมแก้กิเลสได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถของผู้นำไปปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่หัวใจทุกเวลาทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันขอให้นักปฏิบัตินำนี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอนอย่าคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างขวากสร้างหนามให้ก้าวขาไม่ออกก้าวสู่ความเพียรไม่ได้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับตั้งแต่ความทอดแท้อ่อนแอความเลี้ยวไหลความขี้เกียจขี้คร้านความน้อยอกน้อยใจมีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างหนามให้ก้าวไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะก้าวเข้าสู่ความดีงามแล้วมันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นให้หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลำบากก็หาเรื่องจะอาจจะทำไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ทำไม่ใช่ทำหาเรื่องใส่ทำเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบกลอุบายที่มายาของมันทำความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากซึ่งเกิดจากการกีดขวางของกิเลสเราก็ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี้พาให้ลำบากกิเลสนี้พาสร้างขวากสร้างน้ำกิเลสนี้เป็นตัวภัยต่อการดำเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความฝ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในคนคนเดียวนี่แหละเวลาเริ่มประกอบความภาคเพียรที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากทีเดียวอันใดที่จะเป็นกำแพงปิดกั้นมรรคผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูธรรมไม่เห็นแต่มองดูกิเลสมองไปตามกิเลสสั่งให้มองนั่นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตากิเลสพาให้มองหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายจะเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วคล่องตัวส่วนจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้มีแต่หลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกิเลสมันทับมันทุบมันตีนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นนี่เวลาพยายามถูไถไปโดยลำดับลำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายครั้งหลายหนก็สับได้ฟันได้ขุดกิเลสได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเพียงไก่มีกำลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดกั้นกำแพงเจ็ดชั้นสู้ไม่ได้นั้น
จะจางไปจางไปจางไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโลกเล็กไม่มีเลยในหัวใจทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีแต่เพราะอำนาจของธรรมเหนือกว่ามีกำลังมากกว่าที่นี่เป็นกำลังของธรรมเท่านั้นแต่ก่อนเป็นกำลังของกิเลสคัดค้านต่างทางกีดขวางเอาไว้ให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจิตเข้าสู่ความเพียรไม่ได้พอนี้จางไปจางไปเรื่องเพราะอำนาจของธรรมหนุนเข้าไปเสมอวิริยะธรรมหนุนเข้าไปสติธรรมสมาธิธรรมหนุนเข้าไปขันติธรรมหนุนเข้าไปเรื่องของกิเลสก็กระจายไปกระจายไปพังลงไปพังลงไปที่มีความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอหายหน้าไปหายหน้าไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นไปจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่มีเรื่องธรรมแน่นนิดหนึ่งแฝงอยู่เลยมีความเกียจค้านเป็นต้นไม่มีเหลือนี่เราจึงต้องเห็นได้ชัดนะสิก็มันมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพังทลายไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือเหลือแต่ธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าท้อแท้เลื่อยไหลคำว่าอำนาจวาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่มีไปไม่ได้ยังไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ให้เห็นประจักษ์ตาอย่างนี้ไม่รู้ได้ยังไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้เห็นอยู่นี่น่ะนี่แหละระหว่างธรรมกับโลกหรือกับอธรรมที่เป็นข้าศึกกันมันเป็นกันอย่างนี้ในหัวใจเราดวงนี้นะอยู่บนเวทีนี้เวทีของกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันอยู่บนหัวใจไม่มีใครจะลบได้ถ้าไม่ใช่เป็นนักรบต่อการกันบนเวทีด้วยความภาคเพียรยาชินชาต่ออายุพรรษายาชินชาต่อสถานที่ต่อครูต่ออาจารย์ยาชินชาต่ออัตตธรรมแล้วเยิ้มรับกิเลสเยิ้มรับกิเลสไม่เห็นมีความชินชาหน้าด้านกับมันมากลายมาเป็นหน้าด้านต่อธรรมไปเสียก็เพราะมันกล่อมนั่นเองให้รู้ให้เข้าใจเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนนั้นห่วงมากเป็นใยมากเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรู้ตัวของเจ้าของมันลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะได้เรื่องได้ราวมันก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรมองดูตาก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูก็ทิ่มเข้ามาก็สัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิ่มเข้ามาทิ่มเข้ามามีแต่เรื่องหอกเรื่องแหลมเรื่องเหลาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอนให้ราบรื่นภายในตาในหูนี่อันเกิดจากผลของผู้นั้นได้ปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีและยิ่งมาหลั่งไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งละปนคนกันไปหมดไม่ทราบองค์ไหนเป็นยังไงองค์ไหนเป็นยังไงมันจะเหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆกันหมดนะอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่ได้ฟังแต่หัวใจนี้มันอดไม่ได้สัมผัสทับที่ตรงไหนความรู้เรื่องดีชั่วผิดถูกประการต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นภายในหัวใจทันทีขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูเป็นต้นดังนั้นเพื่อนควรจะทำความระมัดระวังซึ่งก็เคยได้เตือนแล้วไม่ใช่เป็นของละเอียดเป็นของหยาบๆมาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงอึกทึกทึกโขงกิริยามายาทเป็นตัวคึกตัวขนองไปไม่ใช่เป็นกิริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเลสตัณหาอาสวะไม่เห็นภัยต่อข้าศึกเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่มันกลับเป็นเรื่องโกงข้ามไปเสียกิริยาอาการต่างๆเป็นเรื่องคึกเรื่องขนองเป็นเรื่องของกิเลสดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นแหละ
พอได้โอกาสเมื่อไรเป็นผึ่งผึ่งออกมาทันทีผึ่งผึ่งออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสลดสังเวชอดไม่ได้นะผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนด้วยเจตนาที่หวังต่อหมู่ต่อเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยเรื่องได้พูดให้ฟังเสมอแล้วครูบาอาจารย์ปรีเราปรีไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันมันมีการพักผ้าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเวลามาศึกษาอบรมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจับขมักขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรมเราบังคับกิเลสไม่ได้เราจะเห็นเอาธรรมมาจากที่ไหนกิริยาการเหล่านี้มันออกมาจากความผลักดันของจิตใจให้แสดงออกมาเราบังคับจิตใจไม่ได้เราจะบังคับกิริยามันก็ไม่ได้เพราะใจมันเร็วกว่ากิริยานำกิริยาไปใช้เป็นเครื่องมือการพูดการจากิริยามายาของมันอย่างราบรื่นไปเลยทีเดียวไม่มีอะไรขัดขวางเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ทันมันนี่ที่ทำให้หนักอกหนักใจเราได้ย้อนหลังพิจารณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักรบแบบธรรมล้วนๆพระก็ไม่มากองค์มีแต่องค์เห็นภัยด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายเวลาเท่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้างดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพึ่งปฏิบัติการขบการขายการขบการฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยไม่ล้นเหลือไม่ฟุ่มเฟือพูดให้มันเต็มปากก็คือมีแต่ขาดเขินๆเข้มเขียงทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนะอยู่ตรงเวลาเวลาเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันเพราะฉันแล้วต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคเพียรเงียบเหมือนไม่มีพระมาเห็นกันก็พูดทุกๆคลิปเล็กๆน้อยๆพูดแต่เรื่องอัดเรื่องทำแล้วกิเลสจะเข้าไปทำลายได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลำดับพวกเราเนี่ยมันโกงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเลอะเทอะอกจะแตกเจ้าของนั่นไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันเท่าแล้วมันก็เลอะเทอะเทอะไปหมดเอามรรคผลนิพพานจากความเลอะเทอะเทอะได้ที่ไหนน่าคิดไหมพิจารณาดินี่ที่อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ในเต็มประติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นของละเอียดเลยเป็นของหยาบหยาบสิ่งหยาบหยาบพูดแล้วหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องมีเยอะเอาไปนำไปคิดไปพิจารณาไม่แล้วนะนี่นะการสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็สั่งสอนด้วยเจตนาเต็มอัดเต็มทำไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาแต่กรองแล้วต้องค่อยแสดงออกมาแต่หยาบหยาบแท้ๆทำไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามอันหยาบๆนี้ไม่ได้เหตุแล้วเหตุใดอันละเอียดที่คนนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกแหละเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลุดมือหรือไม่สนใจฟังเพราะจิตอำนาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เหมือนว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศมีแต่หัวปักลงท่าเดียวใครก็ทราบไม่ได้ไม่อาจทราบถ้าเจ้าของไม่มีสติปัญญาจะทราบตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขตนเองไปโดยลำดับลำนาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องนำมายืนยันต่อสายหูสายตาของเพื่อนฝูงตลอดครูบาอาจารย์ว่าได้ว่าเป็นที่งามตางามใจการสอนก็สอนอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจมีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่าง
ไม่ใช่เพื่อความโอ้อะโอ้อวดโพลธนาตัวเองว่าดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติของหมู่เพื่อนเครื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เพื่อนฝูงได้เสกสรรปั้นดอขึ้นมาเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นแต่เพราะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี้ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ยังไงธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดอยู่ที่ไหนเราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกประเภททุกอัตทุกธรรมแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ไหมคำที่ว่าธรรมอัศจรรย์โลกจะธรรมธรรมเหนือโลกนี้ธรรมแดนเกษมหรือนิพพานังปรมังสุขขังนั้นจะมีที่คัดค้านกันได้ไหมภายในหัวใจของเราที่ได้แสดงเต็มดวงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจะมีที่คัดค้านได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมกราบเสียอย่างเดียวเท่านั้นกราบอย่างราบชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริงในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกลางวันอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องกิเลสมันเป็นความรามกจกเปรตขนาดไหนขนาดไหนมันจะรู้กันมาโดยลำดับลำดาเมื่อมีธรรมเครื่องส่องเมื่อมีธรรมเครื่องรู้แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับธรรมแล้วจมกันไปกับกิเลสนี่ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงน้ำร้อนนรกอวิชชีขนาดไหนมากี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่หรือหรือเราไม่เชื่อหรือว่านรกไม่มีเราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัวนักตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายกี่ภพกี่ชาติให้ดูดวงจิตดวงนี้เป็นนักที่สุขด้วยกันทุกดวงใจไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอินผมทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เจ็บตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี่ด้วยอำนาจของกิเลสมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นไปจากนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยดูใจดวงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลากกิเลสมาสังหารให้เรียบปุ๊บหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลากเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือกคือเชื้ออวิชชานั่นเองตัวพาให้เกิดล่ะนี่นี่คือตัวพาให้เกิดตัวลากสัตว์ไปเกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดสูงๆต่ำๆลุ่มๆนอนๆนั้นได้จะวิบากกรรมดีชั่วที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้นนี่มันมีอยู่ด้วยกันทุกจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพาให้เกิดให้ตายนี่แล้วเรายังสงสัยอะไรอีกเราไม่เคยเกิดเคยตายไม่เคยโดนบาปโดนบุญกุศลและตลอดถึงตกนรกเวกีเขาสงสัยที่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคำว่านรกก็มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นกลอุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากนี่ฟังว่ากิเลสตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่ได้ก็คือกิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราเองหลอกสัตว์โลกมาโดยลำดับลำดาจนกว่าจะมีธรรมเป็นเครื่องแก้กลมันนี้ซองเข้าไปสู่ดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความนอนสายต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกด้วยอำนาจแห่งแสงสว่างแห่งธรรมที่ส่องเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงพังทลายตัวของมันออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทำไมจะไม่เห็นจริงมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้จึงไม่เห็นเราสงสัยอะไรเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับได้เมื่อไหร่จิตแต่ละดวงนี้นับไม่ได้นะ
กี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทำนองที่เป็นมานี้เป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ขอทำเนาจมจากมนุษย์นี่ลงไปนั่นสิมันเราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันพาคนไปพ้นทุกข์มาไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลสโดยไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่เลยมันควรจะพิจารณาให้มากเฉพาะนักปฏิบัติของเราให้เห็นดิโทษของกิเลสมีเต็มหัวใจทำไมทำก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ดูกิเลสหน้าของกิเลสกับธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างแล้วโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปถึงตำราตำนานนับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าลงไม่สนใจแก่ที่เห็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาและคนเรียนตำราตำนานมามากมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านที่เรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทำลายที่เด็ดก็คือผู้ปริยัติเรียนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่นี่ที่เด็ดกลัวตรงนี้ที่เด็ดไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยกคอนๆโอกจะแตกแล้วนะผมพิธีพาอยู่พักไปพามาเอาพิธีปฏิบัติรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอนี่นะพ่อแม่เลี้ยงมายากแทบเป็นแทบตายให้ปฏิบัติรักษาตัวเพื่อความเป็นคุณดีถ้าดีเนนดีจะไม่เสียข้าวข้าวน้ำอาหารที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแต่เห็นเลี้ยงผู้ความดีเป็นไรมันก็อดสลดเรื่อยมาได้ผมโอ้ท่านทุกข์ออกกันไปเกินมาเองไม่อยากให้ท่านตายแต่ย่อมท่านทรมานไม่คำหนึ่งสิเราอาจจะยังไม่อยากให้ท่านตายง่ายๆความทรมานท่านเป็นผู้ทรมานเองเราไม่ใช่เป็นผู้รับทรมานไม่ผิดครับท่านขาดขันทรมานท่านขาดจริงหมอเขาก็บอกว่าไม่มีหวังเขาก็บอกจะเป็นเรื่องพยายามประยุงไปอย่างนี้วันนั้นหมอปัญญาเขาพูดกับผมฟังพวกสาวลูกจะทำไงจะปฏิบัติยังไงทางพวกสาวลูกเราก็พูดไปฟังบ้างเล็กน้อยแล้วก็พูดกลางนิสัยของเราเราพูดการทำล้วนๆของผมว่ามันจะไม่รู้เรื่องแบบนี้มันจะรู้แต่เรื่องของโลกเป็นไปตามโลกเราจะพูดต้องทำคนเดียวมันก็เหมือนว่าพูดไปทำไมพูดเล็กน้อยเท่านั้นผมมันรักษาไม่ได้สาระอะไรกับมันปล่อยพัวเดียวไปเลยนั่นก็มาทรมานอะไรถ้าเชื่อว่าธรรมเป็นธรรมท่านเป็นท่านไม่ได้อยู่กับธาตุขันธ์ที่สลายนี่แล้วเราควรจะยกผลประโยชน์ให้ธรรมตอนนี้กอบโกยผลประโยชน์มาหาเจ้าของเข้าใจเป็นผลประโยชน์แต่มันเป็นโทษอยู่ในตัวมันได้ท่านทรมานไม่ทำอย่างนี้เฉยๆท่านจะให้อยู่นานๆอยู่นานๆเรียนนั่นสุดสังเวยผมทำมาปรากฏเลยมีแต่เรื่องขันท่วมโลกความสงสารอยู่ในองค์ของท่านทำแล้วมีใครปรากฏไม่มีใครระลึกรู้สึกบ้างเลยเอาแต่ท่านแต่ขันทั้งท่านมาออกหน้าออกตาเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ทรมานท่านแต่โดยวิสีนั่นเราพูดกลมๆของเราอย่างนี้นะเราเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนมามากต่อมากแล้วอย่าลากเราไปลงนรกอย่างนั้นมากกว่า
นี่เราเชื่อตัวเองไม่ได้จะลากเราไปอย่างนั้นไม่ได้นะเสียงขันทั้งนั้นอะไรกับมันดินน้ำลมไฟอะไรกับมันวิเศษวิสุอะไรถ้าเราใช้มาแล้วตั้งแต่วันเกิดเมื่อมันหมดสมรรถภาพมันแล้วก็ปล่อยมันเลยมันทรมานไม่ได้ถึงเราจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะถามเราไปนู่นถามนี้ไม่ได้นะฟังให้ถึงใจนั่นเองนะยาเราไม่เป็นแบบนั้นเป็นทางขาดเราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั้นเลยไปไม่ได้ตรงไหนตายตรงนั้นแหละอย่าเอาหนีโยกย่างไปไหนขัดมากทีเดียวเราพูดอย่างเต็มหัวใจออกมาจากความเต็มหัวใจเราบอกเราไม่เคยสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นความตายคุณน้ำหนักเท่ากันในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมันไปไม่ได้หรือไม่ได้ก็เอาที่อยู่ที่ไหนมึงจะตายหรือว่าตายสิเนี่ยเท่านั้นเองเรื่องธาตุขันธ์สลายเท่านั้นมีอะไรกายเป็นใจธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์รู้กันอยู่ชัดชัดเหมือนกันทำไมต่อเครื่องมือเครื่องใช้มันก็เหมือนวัตถุต่างๆวัตถุอันนี้ก็ดีคิดอะไรของนี่เกิดความรู้มันสร้างไปตามประสาทเต่าต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี้ธาตุต่างๆต่างๆเห็นดูนี่นั่นนี่ประสาทสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นนี่รู้นั่นอันนั้นรู้นั่นอันนั้นรู้นั่นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี้ใช้นี้เครื่องมือนี้ใช้นี้เครื่องมือนี้ใช้นี้ด้วยอาศัยเจ้าของเป็นหลักใหญ่นำเครื่องมือไปใช้นี่ด้วยอาศัยใจเป็นเครื่องมือใหญ่โอเป็นตัวการใหญ่ที่จะใช้เครื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดสมรรถภาพแล้วถอนนั้นเข้ามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเองมันชิบหายไปไหนที่นั้นถึงที่ถึงฐานของจิตของธรรมสิแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยนะคุณคงนะผมพูดอย่างนี้ว่าใครว่าอาหารหรือไม่อาหารใครจะว่าบ้าก็บอกก็ว่าไปเถอะปากใครมีแต่ความจริงของเราจะพูดเต็มหัวใจของเราออกมาจากหัวใจของเราอย่างเต็มที่เลยเราไม่สะทกสะท้านนะคุณคงไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นผมไม่ทำวาระสุดท้ายปล่อยความรับผิดชอบอีกแล้วถึงไหนอาจจะควรอิ่มควรขบควรฉันควรปิดควรอะไรในเรื่องเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเองผมจะต้องฝืนไปแล้วกันถ้าขันตายอย่างสบายมันบอกว่าโลกโศกเศร้าหงอยเวลาจะตายนี่ไม่โศกว่างนั่นเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รื่นรมจะอยู่ตามความจริงรู้ตามความจริงเท่านั้นไปตามความจริงที่มันเป็นมายังไงรุ่มๆดอนๆรุ่มๆดำๆเป็นวิธีทางออกพูดหมดก็เป็นมาหมดแล้วเราไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตามมันเป็นนี่จะว่าไงเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วก็ดีด้วยนะว่าจะลงนี้มาอยากให้หมู่เพื่อนเลยรู้เดี๋ยวเห็นแต่อกจะแตกจะเป็นจะตายก็สิ่งที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปฏิบัติต่อกันเข้ามาทำลายหัวใจทุกวันเลยสิมันเป็นสรุปสังเวชนะถึงที่มุ่งอยู่หลังมันไม่ปรากฏถึงไม่ถึงปรารถนามันแสดงตลอดเวลาเต็มท่าเต็มเลนนั้นใครได้ความพิเศษวิโสเพราะความขี้เกียจอ่อนแอก็แท้เรื่อยไหลนี่ไหมเอามาอวดสิก็บอกว่าในนี่คือตลาดของกิเลสทำงานบอกดูแล้วเนี่ยจะเข้มแข็งเพื่อให้มันพลิกเรื่องของกิเลสลงบ้างมันไม่ได้เลยความภาคความเพียร
กลัวจะตายหรือนั่นแหละความกลัวตายเรื่องของกิเลสล้วนๆตัวตลาดขายสัตว์นั่นแหละต้องพิจารณามันถึงความจริงนะมันไม่มีอะไรตายมันเชื่อขนาดนั้นนะว่าไงเชื่อแบบไม่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไม่สนใจจะถอนด้วยนะเรากลัวตายก็กลัวอย่างนี้กลัวบอกว่าไม่กลัวหากไม่กล้าตามหลักธรรมชาติเลยเดียวงงถึงหัวหน้าอะไรสมบัติธาตุแสงอะไรเรื่องความมีความเป็นทั้งหลายเราไม่รับรู้มันก็มีเป็นทั้งมันตามธรรมชาติเรารับรู้มันก็มีเป็นทั้งมันแต่คือยังไงนี่นะครับเพื่อนได้รู้ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยหมายแต่ว่าเป็นเต็มหัวใจนี่มันเห็นมันเป็นกิเลสเต็มหัวใจมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นยังไงธรรมเต็มหัวใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงมันเป็นยังไงนั้นมันเห็นมึงสิพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์โกหกทำไมไม่เชื่อเชื่อแต่กิเลสตัวโกหกมันได้เรื่องอะไรกิเลสมันเคยมีตัวไหนตัวจริงมีแต่ตัวโกหกนั้นกินต้นหนังดวงธรรมมีแต่ของจริงล้วนทำไมมาฟาดมาเหวี่ยงทำไมแม่มาฟาดมาเหวี่ยงกันมั่งเรื่องลืมตัวลืมตัวอย่างนี้มันเข้าแทรกไปแล้วที่สุดนะอะไรมาเนี่ยเอาไปขอนิสัยขอไปนะขอไปยังว่าไปนั่นไปนี่